พระเอกรูปหล่อของพวกเราครับพี่เวียนั่นเองนะครับทุกวันนี้พี่เวียไปไหนก็จะเหมือนกับว่าเอาลูกสาวไปด้วยน่ารักมากๆนะพี่ตุ๊กกี้เนาะน้องวีรินงานนี้บอกจากใจเลยว่าคนนี้กำลังเริ่มโตแล้วมีความติดคุณพ่อคุณแม่มากๆปรากฏว่าวีรินน่ารักอยู่แล้วเดี๋ยวคุณพ่อเขาอ่ะจะพูดถึงพัฒนาการแต่สิ่งนึงที่เราเห็นพัฒนาการทางใบหน้าของคุณพ่อคือการไว้หนวด ถ้าเกิดว่าผู้ชายไว้หนวดถ้ามีลูกสาวคืออะไรพี่ห่วงลูกสาวปรากฏว่างานนี้บอกแล้วว่ามีคนถามแล้วพี่ไว้หนวดเพื่อคนต่อไปหรือเปล่าอ้าวถามพี่เวียเชิญครับเชิญครับพี่เวียโตขึ้นเรื่อยๆมาแบบว่าเริ่มฝึกเดินเริ่มเป็นคนอารมณ์ดีพูดเก่งหัวเราะอะไรเงี้ยเขาเป็นหัวหน้าทีมเขาทำไมอะไรทำไมยกตำแหน่งนี้ให้ก็คือไม่มีเขาไปไม่ได้ไปทุกที่ไปด้วยกันกระเตงกันไปหมดไปว่าเราเลี้ยงเองเนาะเราฝากใครไม่ได้อยู่แล้วจะบอกว่าง่ายก็ไม่ง่ายยากก็ไม่ยากเขาก็จะมีแบบว่าฟิลของเขาเนาะเด็กก็คือผู้ใหญ่คนนึงแหละเพียงแต่ว่าเขาอาจจะแบบสื่อสารอะไรมากไม่ได้แต่เขามีความคิดบางอย่างเขาก็สอนเราช่วงนี้เขาติดพ่อกับแม่มากโดยเฉพาะแม่พี่ก็ติดลูกเหมือนกันติดมากครับไว้หนวดไว้เขาคือรออะไรหรอครับจริงอยากจะเอาออกมากเลยเดี๋ยวอีกสักพักนึงครับพอจบโปรเจกต์เนี่ยก็เดี๋ยวโกนละโกนแล้วไม่ได้เกี่ยวกับว่าลูกสาวต้องไว้หนวดนี้ไม่เกี่ยวผมคิดว่าถ้าผมโกนเนี่ยเขาอาจจะจำไม่ได้นะคนที่สองนะครับอยากมีไหมก็คงต้องรอให้วิลินเขาพอช่วยเหลือตัวเองได้อีกนิดนึงก่อนอยากมีปลายปีก็ยังทันถ้าพี่จำไม่ผิดพี่เคยพูดกับพี่อุ่นนะว่าปีมังกรคนจะมีน้องเยอะใช่ไม่ว่าจะเป็นแจ็คแฟนฉันก็ปั๊มลูกเพื่อนปีมังกรครับแล้วก็มาเป็นคุณแดนคุณแพตตี้ก็เพื่อลูกนี่คู่หนึ่งก็พี่เวียบอกว่าเดี๋ยวรอลุ้นกันแหมพี่กุมภา กุมภาเองแล้วก็ปึ๊บเกิดปลายปีพอดีน่ารักน่าชังไอ้ดีมากผมนี่ก็มังกรปลายปีจริงเหรอคะพี่อามก็มังกรปลายปีอ๋อคุณแม่ก็กุมภาใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่กุมภาครับผมไปเกิดมีนาทำไมวะพี่ รอติดตามนะครับพี่เวียครับ